สวัสดีค่ะการเปิดตัวครั้งแรกของเจ้าชายลุยส์ในการเดินในวันคริสต์มาสตามประเพณีของราชวงศ์อังกฤษในแซนดริงแฮมกับความน่ารักและท่าทางที่เป็นธรรมชาติของเจ้าชายลุยส์หลังจากหายไป2ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเดินในวันคริสต์มาสตามประเพณีของราชวงศ์อังกฤษกลับมาที่แซนดริงแฮมในนอร์ฟอล์กและเจ้าชายลุยส์ก็ทรงเป็นตัวเอกในงานนี้ในการเปิดตัวงานคริสต์มาสวอล์กเจ้าชายลุยส์ทรงทำให้ตาและเลนของช่างภาพหลงไหลด้วยสองท่าทางที่แทบจะไม่เข้ากับมารยาทของราชวงศ์แต่ทรงมีความขี้เล่นมากมายเหมือนเด็กวัย4ขวบอย่างแรกคือพระองค์ทรงดึงพระมารดาในขณะที่พระมารดากำลังทักทายฝูงผู้ชมประการที่2เกือบจะเป็นเรื่องตลกคือการเปิดเสื้อโค้ทสีน้ำเงินเพื่อเผยให้เห็นกางเกงขาสั้นสีเบอร์กันดีอย่างไรก็ตามงานนี้มีพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เข้าร่วมอาทิเจ้าหญิงเบียทริสเอโดอาร์โดมาเปลลี่มอสซี่และคริสโตเฟอร์วูฟลูกชายวัย6ขวบเจ้าหญิงยูจินีพร้อมด้วยแจ็คบรูคแบงค์เจ้าชายแอนดรูซาร่าฟิลิปพร้อมด้วยไมค์ทินดอลและลูกสาวทั้งสองคนคือลีน่ามีอาและปีเตอร์ฟิลิปพร้อมด้วยลูกสาวชื่อซาวันนาและอิสลาอย่างไรก็ตามบุคคลที่สำคัญที่ไม่ได้มาร่วมในงานนี้คือเจ้าหญิงแอนและที่สำคัญที่สุดคือการจากไปของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2คริสต์มาสนี้จึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่มีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2มาส่งร่วมเดินด้วย